นี้นะคะก็จะมาสาธิตวิธีอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คมาสวัสดีเช่นกันค่ะพี่แจ็คหิวข้าวค่ะพี่แจ็คก็เลยสวัสดีไหนคุณมาเล่นซิทักทายหน่อยทักทายหน่อยนะคะโอ้สวัสดีค่ะ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 โอ้สวัสดีค่ะหิวข้าวค่ะโอ้โอเคค่ะหิวข้าวค่ะนะคะก็จะมาโอ้ยโอเคหิวค่ะหิวค่ะหิวหิวมากเลยค่ะโอ้ยโอ้โอเคโอเคหิวหิวมากหิวจริงๆนะคะโอ้ยอุ๊บอุ๊บมาก็คือว่าปกติใช่ไหมคะเอาข้าวข้าวสวัสดีค่ะปกตินะคะเราก็จะให้ข้าวคลุกกับตับปิ้งแบบนี้นะคะอันนี้คือตับไก่ปิ้งนะคะสองไม้นะคะไก่ตับตับไก่ปิ้งแบบนี้นะคะจะมีปริมาณนะคะเมื่ออัดออกมาเป็นผงแล้วนะคะก็คือจะมีปริมาณเท่ากับหนึ่งซองแบบนี้นะคะโอเคโอ้จะกินจะกินค่ะจะกินค่ะอ่ะทีนี้ถามว่าวันนี้ต้องการโอ้ยตายแล้วนะคะถามว่าหิวจ้ารอก่อนได้ไหมนั่งนั่งก่อนนะเรียบร้อยหน่อยนะคะโอเคค่ะนะคะก็คือว่าถามว่าทำไมวันนี้เราต้องมาทำให้ดูนะคะก็คือแจ็คกี้ดูแล้วนั่งรอก่อนลูกนะคะเราจะมาทำให้เห็นความแตกต่างนะคะก็คือโอเคใจเย็นกันเฮ้ยอะไรเนี่ยเออรู้เลยใจเย็นเราจะให้ดูนะคะว่าถ้าหากเราใช้ตับผงคลุกกับข้าวแล้วมันจะทำให้ตับนะคะกระจายไปทั่วเม็ดข้าวได้ดีกว่าการที่เราใช้ตับแบบปิ้งแบบเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้ตับมันกระจุกเป็นที่ๆนะคะแล้วมันก็จะทำให้น้องหมากินแบบว่ารสชาติอร่อยมันไม่ทั่วถึงนะคะเพราะบางทีน้องหมาเขาก็จะเลือกกินเนาะตรงไหนที่เป็นตับเขาก็จะกินแต่ว่าถ้าเป็นตรงไหนที่มันมีข้าวปลอมแล้วตับมันไม่ทั่วถึงใช่ไหมเขาก็จะไม่กินตรงนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะคะพี่จะหิวว่าเราแนะนำว่าจะต้องเป็นข้าวสวยอุ่นๆนะคะเพื่อที่ว่าตัวผงแบบนะคะมันจะกระจายตัวได้ทั่วกว่าเยอะกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวจะลองดูนะคะพี่แจ็คเดี๋ยวนะคะพ่ออุ่นข้าวสวยที่เราจะต้องใช้ก็ประมาณสัก 1-2 ทัพพีนะคะ